โจทย์ข้อนี้นะครับนะระบุว่าให้หา shear force ในไดอะแกรมนะให้เขียน shear force ในไดอะแกรมแล้วก็ bending moment ในไดอะแกรมของคานในรูปนี้นะนะครับให้เขียนสมการนะครับแล้วก็ bending moment นะเพราะฉะนั้นต้องตัด free body ไดอะแกรมทุกช่วงนะครับข้อนี้ต้องแบ่งกี่ช่วงครับข้อนี้นะครับต้องแบ่งกี่ช่วงนะถ้าเราดูนะวิธีการก็คือเราดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราตัดนะครับคานนะครับนะตัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าตอนสอนรอบนี้นะครับผมจะสอนตัดจากซ้ายไปขวาเพียงอย่างเดียวนะครับคนไหนที่อยากจะตัดจากขวามาซ้ายนะทำได้เหมือนกันนะแต่ให้ระวังเรื่องแกนนิดนึงนะ นะครับอันนี้ตัดจากซ้ายไปขวานะอันนี้ช่วงที่หนึ่งเห็นไหมครับนะช่วงที่หนึ่งคือแบบนี้ถ้าตัดฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับตามกรอบเหลืองก็นี่ก็คือช่วงที่หนึ่งนะครับถ้าขยับมาจนเลยซัพพอร์ตนะฮะก็จะเห็นแรงปฏิกิริยา BY นะครับพร้อมกับแรงกระจายนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นกล่องสีเขียวขึ้นมาซึ่งกล่องสีเขียวเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงนี้หรือว่าจะขยับไปเรื่อยๆนะมันก็ฟรีบอดี้ไดแกรมมันก็รูปเดียวกันนะครับนะเพียงแต่ว่าไอตัวส่วนที่มันเป็นมีแรงกระจายมันแค่ยืดขึ้นเท่านั้นเองแต่เราก็ระบุว่ามันเป็น X เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวนะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับก็มี1ช่วงละ2ช่วงละนะครับพอไปอีกช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งก็เป็นไงครับก็เป็นกรอบสีแดงนะฮะคือตัดเลยซัพพอร์ตจุด C ไปเห็นมั้ยครับพอตัดเลยซัพพอร์ตจุด C ไปนะฮะเราก็จะเห็นว่ากล่องนี้นะฮะตั้งแต่ตรงนี้นะครับขยับไปนะฟรีบอดี้ไดแกรมก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับไปจนกระทั่งถึงจุด D นะครับ โอเคนะเพราะนั้นข้อนี้จำเป็นต้องตัดทั้งหมด3ช่วงนะครับนะอันดับแรกสิ่งที่เราควรทำคือหาเรีแอคชั่นก่อนนะครับขั้นที่1หาเรีแอคชั่นนะหาเรีแอคชั่นก่อนนะครับมีใครทำข้อนี้มาแล้วบ้างครับมีคนไหนทำมาแล้วป่ะครับข้อนี้มีใครทำไหมมีใครทำล่วงหน้าไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีอย่างนั้นผมก็จะใช้เลขที่ผมจะสมมุติขึ้นนะครับโอเคนะนะครับโอเคนะถ้าไม่มีใครทำมาล่วงหน้านะครับก็งั้นเราเอา KN นะเอาตัวเลขนี้เป็น 3,000 แล้วกันนะครับก็จะไปตรงกับคลิปวิดีโอนะครับนะเอาตัวเลขเป็น 3,000 นิวตันต่อเมตรนะฮะก็จะไปตรงกับคลิปวิดีโอพอดีนะครับจะได้เทียบรูปกันนะโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะครับเรามาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของคานตรงนี้กันนะพอเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก็คือเราเอาซัพพอร์ตออกนะครับเราจะได้แรงปฏิกิริยานะครับมี dy นะครับแล้วก็มี bxนะครับแล้วก็มี CY เห็นไหมมีแรงภายนอกมากระทำแรงภายนอกคือ 9,000 นิวตันนะตรงนี้ก็คือ 4,500 นิวตันนะครับแรงกระจายนะครับอยู่ตรงกลางช่วงกลางนี้นะฮะแปลนี้9เมตรนะครับส่วนยื่นก็คือ3เมตรครับแปลงเป็นแรงพอยต์โหลดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเอา 3,000 คูณ9นะครับก็คือ 27,000 กิโลกรัมโทษนิวตันนะครับได้แบบนี้นะครับสมมุติเราเทคโมเมนต์ตรงไหนสมมุติถ้าเราเทคโมเมนต์ที่จุด B นะถ้าเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับระยะนี้ก็จะเป็นอะไรครับ9ตรงนี้ก็คือ 4.5 เนาะนะครับตรงกลางนะเรามาสมดุลของแรงก่อนนะครับตัวแรกนะง่ายสุด summation fx เท่ากับ0น
ะครับสมมุติให้ขวาบวกนะครับตอนนี้เราจะได้เป็น bx เนาะนะครับมีตัวเดียวนะครับก็เท่ากับ0 summation fx bx ก็เป็น0ไปนะครับต่อไปเรามาดู summation moment นะ summation moment นะ take moment ที่จุด b แล้วกันนะนะครับสมมุติว่าให้หมุนอย่างนี้เป็นบวกนะครับเราได้อะไรฮะเราก็จะได้ 9,000 เนาะ 9,000 ตัวนี้ก่อนนะ 9,000 คูณอะไรครับคูณ3นะ 9,000 คูณ3นะ 9,000 นิวตันคูณ3เมตรนะครับนะเราอาจจะเขียนหน่วยกำกับไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าผมดูแล้วเดี๋ยวที่ไม่พอก็เลยขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะเขียนละไว้นะครับ 9,000 คูณ3นะลบกับอะไรฮะ 3,000 คูณ9นะเทสโมเมนต์จุดนี้นะครับ 3,000 คูณ9ก็คือ 27,000 นะ 27,000 คูณกับอะไรครับคูณกับระยะ 4.5 นะครับอันนี้คือแรงกระจายที่เราแปลงเป็นพอยต์โหลดแล้วนะแล้วก็ไปบวกกับนะ CY นะครับไปบวกกับ CY คูณอะไรครับคูณ9นะลบกับครับ 4,500 นะคูณด้วยอะไรครับ9บวก3ก็เป็น12นะนะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแก้สมการเราจะได้ CY ออกมาเป็น 16,500 นะครับนะนิวตันคิดขึ้นได้คำตอบเป็นแบบนี้นะครับนะ พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเช็คหา summation หา by ต่อนะก็ summation fy เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้เป็น by นะครับบวกกับ cy นะลบ 9,000 ลบ27,000 ลบ 4,500 เท่ากับ0นะครับนะอันนี้คือ summation fy เท่ากับ0 จากตรงนี้จะแก้หา by ได้นะครับแก้สมการหา by มานะแทนค่า cy เป็น 16,500 ลงไปนะครับเราจะได้ by ออกมาเป็น 24,000นิวตันนะครับคิดขึ้นเรียกชันถูกละนะเพราะฉะนั้นพอได้เรียกชันมาแล้วนะครับถ้าทำหาตอนหาเรียกชันนะครับพอได้คำตอบมาแล้วอยากให้ดับเบิลเช็คนะให้พวกเราตรวจสอบคำตอบอีกทีนึงเพราะว่าเรียกชันสำคัญมากนะครับตอนนี้เราเทคโมเมนต์ที่จุด B ใช่ไหมคราวนี้เทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับจับเท่ากับ0นะได้ CY มาคราวนี้เราลองเทคโมเมนต์ที่จุด C ดูนะโดยเอาคำตอบที่เราได้นี่แหละนะไปหานะครับดูว่าโมเมนต์ที่จุด C เนี่ยมีค่าเป็น0มั้ยนะถ้ามีค่าเป็น0ก็แสดงว่าค่าที่เราคำนวณมามันถูกต้องนะครับก็เราลองไปเช็คดูนะครับไปเช็คได้นะแต่ว่านะครับต้องดับเบิลเช็คนะทุกครั้งนะว่าคำนวณมาเรียกชันถูกมั้ยนะครับเพราะว่าเรียกชันสำคัญมากนะครับโอเคนะพอเราได้อันนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะมาทำช่วงที่1 นะครับอย่างที่บอกนะข้อนี้นะครับก็จะประกอบด้วย3ช่วงนะครับประกอบด้วย3ช่วงเรามาตัดช่วงที่1ก่อนช่วงที่1ก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับช่วงแรกนะนะครับมาทำช่วงที่1 นะครับก็คือเราจะตัดจากซ้ายไปขวาตลอดนะครับนะเราช่วงที่1 นะก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับนะน้อยกว่า3นะครับช่วงก่อนที่ถึงซัพพอร์ต b นะเขียน free body diagram มานะครับ free body diagram มีลูกคานนะมีแรงกระทํา 9,000 นิวตันนะ
ครับตัดมาที่ระยะ x ใดๆนะครับก่อนที่จะถึงจุด b นะครับที่ระยะ x ใดๆแต่เขียนเป็นแบบนี้โมเมนต์ดักเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอจากนี้ปุ๊บเราจะได้อะไรฮะก็ summation fy เท่ากับ0นะครับนะจากตรงนี้ได้อะไรครับออกมาลบ 9,000 ลบ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ v ออกมาเท่ากับ 9,000 นะค่าโทษลบ 9,000 ได้ v มาเป็นลบ 9,000 นะครับเป็นนิวตันนะ เป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นว่าโอ้เชียร์นะแรงเฉือนนะครับช่วงนี้นะครับไม่มีแรงกระจายเลยเพราะฉะนั้นแรงเฉือนก็มีค่าคงที่นะครับมีค่าคงที่ไปตลอดนะครับมีค่าติดลบติดลบนะทิศแก็แสดงว่าแรงเฉือนก็จะหมุนอย่างนี้เนาะติดลบนะครับคราวนี้มาดูโมเมนต์บ้างนะครับถึงโมเมนต์จุดนี้นะครับเราได้อะไรครับออกมาเป็นลบ 9,000 x นะครับลบ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้มาเป็น m เท่ากับลบ 9,000 x เป็นกราฟอะไรเอ่ยนะครับข้อนี้ก็เป็นกราฟเส้นตรงนะ นะกราฟเส้นตรงนะครับเป็นกราฟเส้นตรงความชันเขาติดลบนะความชันติดลบก็กราฟเอียงลงนะครับนี่นะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราทำช่วงตั้งแต่0ถึง3เนาะเพราะฉะนั้นเราหาค่าโมเมนต์เก็บไว้ดีกว่านะที่ x เท่ากับ0นะครับโมเมนต์เป็น0ใช่ไหมนะครับที่ x เท่ากับ0 0อะไร0เมตรครับโมเมนต์ออกมาเป็น0นะครับนิวตันเมตรนะครับถ้าที่ x เท่ากับ3ล่ะคือที่จุดขอบเขานะครับโมเมนต์เป็นเท่าไหร่นะเราก็หาเก็บไว้โมเมนต์ก็ออกมาเป็นลบ 27,000 นิวตันเมตรนะครับเก็บไปก่อนนะโมเมนต์เป็นลบนะแสดงว่าโมเมนต์มันน่าบึ้งนะครับนะพอได้อย่างนี้นะครับจริงๆตรงนี้นะว่ามีที่เหลือวันนี้เปลี่ยนไซส์ปากกาแล้วปากกาไซส์เล็กนะครับก็มีที่เหลือนะเราสเก็ตรูปนะเข้าผ้าร้อยก็ได้นะเฉพาะช่วงนี้นะยังไม่เสร็จนะครับช่วงนี้นะยังไม่เสร็จนะถึงแค่ครับ x เท่ากับ3เมตรเนาะ x เท่ากับ3เมตรนะแรงเฉือนเป็นไงลบ 9,000 เลยนะจะลบ 9,000 ตลอดอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะโมเมนต์เป็นไงในช่วง3เมตรนะครับโมเมนต์เป็นไงเริ่มต้นจาก0นะลบ 9,000 นะลงมาเนี่ยเห็นไหมลบ 9,000 x ตรงนี้คือลบ 27,000 นะครับนะตรงนี้คือนิวตันเมตรนี่นะครับได้รูปช่วงที่1มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็มาปฏิปต่อกันเนาะนะครับ มาดูช่วงที่2นะครับได้ช่วงที่1มาละนะอันนี้ช่วงที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปมาตัดช่วงที่2ช่วงที่2นี่เป็นไงนะ Free Body Diagram ก็จะออกมาตัดเป็นอย่างนี้นะครับช่วงที่2ก็คือจะเริ่มเห็นโหลดละผ่าน DY มาละแล้วก็เริ่มเห็นโหลดนะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับมีที่เราต้องระวังนะพอมันมีแรงกระจายเข้ามานะครับจุดที่นักศึกษาชอบผิดเยอะๆเลยนะก็คือไปเขียน free body diagram ตรงนี้นะผิดนะ
คราวนี้เราขยับเข้ามาถึงซัพพอร์ต BY ละนะเราก็จะเห็น BY เรียบร้อยละซึ่ง BY มันคือเท่าไหร่ครับ24,000นิวตันนะครับ24,000นิวตันแรงภายนอกที่กระทำนะครับ9,000อันนี้เห็นแบบเดิมแล้วนะครับ9,000นิวตันนะครับแต่ตัวที่เห็นเพิ่มนะตัวที่เห็นเพิ่มคืออะไรตัวที่เห็นเพิ่มคือแรงกระจายนะที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็คือแรงปริยาเนี่ยแหละตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นแรงกระจายเขียนเส้นปะไว้เพื่อโน้ตให้รู้ว่าเฮ้ยมันแรงกระจายนะนะครับพอเป็นแรงกระจายปุ๊บนะในระยะตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่อย่างนี้แหละที่เราชอบคิดกันนะเราตัดมาที่ระยะ x ใดๆนะครับซัพพอร์ตที่เราตัดผ่านมาแล้วอันนี้คือ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเท่าไหร่ต้องเป็น x ลบ3นะครับอันนี้คือจุดที่นักศึกษาชอบผิดกันนะตรงนี้คือ x ลบ3นะบางคนชอบเอามาเป็นอะไรนะมองตรงนี้มองเป็น9นะนะครับก็ผิดไปเลยนะ x ลบ3นะครับและแรงกระจายแปลงเป็น point load ก็คือตรงนี้แปลงเป็นพอยต์โหลดอย่างนี้นะครับถ้าแปลงเป็นพอยต์โหลดก็เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้โหลดคือ 3,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น 3,000 นะบางคนก็เป็น 3,000x ซึ่งก็ไม่ใช่ 3,000 คูณเท่าไหร่ครับคูณแค่ระยะเขาในช่วงที่เป็นแรงกระจายนี้ก็คือคูณระยะ x ลบ3นะครับคูณ x ลบ3นะครับและแขนของโมเมนต์นะครับแขนของโมเมนต์ตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ x ลบ3หาร2เห็นไหม x ลบ3หาร2จุดที่เราจะผิดกันก็คือเนี่ยตรงที่เราวาดรูปไม่เคลียร์ตรงนี้นะครับและแรงภายในโอเคนะครับอันนี้คือเรากำลังตัดจากซ้ายไปขวานะครับของช่วง x มากกว่าเท่ากับ3นะครับแต่น้อยกว่า12 นะครับตามนี้โอเคนะเมื่อได้ free body diagram แบบถูกต้องมาแล้วนะครับได้ free body diagram ที่ถูกต้องมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาหาแรงเฉือนกับโมเมนต์ดับนะตามสมการนะครับอ่ะ summation fy เท่ากับ0นะครับ อ่ะได้แหละครับลบ 9,000 บวก 24,000 ลบ 3,000 คูณด้วย x ลบ3นะครับลบ v เท่ากับ0เห็นไหมนะครับได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้เราจะได้ v ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้อย่าลืมจับสมการนี้นะ ลบ 9,000 บวก 24,000 นะครับนะกลายเป็นเท่าไหร่ลบ 9,000 บวก 24,000 นะนะเรากระจายตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้3ลบ 3,000 คูณกับลบ3ก็กลายเป็น 9,000 นะแคนเซิลกันเนาะเพราะนั้นนี้สุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นลบ 3,000x นะครับบวกกับ 24,000 พวกเราไปกระจายเข้าหนามนะครับนะตอนสอบไม่ต้องรีบนะค่อยๆนะครับแต่ตรงนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นไงสมการนี้นะสมการนี้เป็นสมการเส้นตรงเห็นไหมความชันติดลบนะนะครับเป็นสมการเส้นตรงนะความชันติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเอียงลงกราฟจะเอียงลงแล้วนะครับกราฟเอียงลงแต่ว่าช่วงตั้งแต่ไหน3เมตรถึง12เมตรนะมาหาค่าเก็บไว้ก่อนค่าที่ควรจะหาตั้งแต่ต้นช่วงมัน x เท่ากับ3แรงเฉือนเป็นเท่าไหร่นะครับ x เท่ากับ3นะแรงเฉือนจะเป็นเท่าไหร่ครับก็339นะก็เป็นลบ 9,000 นะครับ
บวกกับ 24,000 นะฮะก็คือเอา 24,000 นะครับลบ 9,000 แรงเฉือนก็มา 15,000 ถ้า x เท่ากับ3จะได้ v เท่ากับ 15,000 นิวตันนะครับ x เท่ากับ3เมตรลองหาเลขเก็บไว้ก่อนต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือสุดเขาก็คือ x เท่ากับ12เมตรแรงเฉือนเป็นเท่าไหร่นะครับ x เท่ากับ12ก็เอาลบ3เนาะลบ 3,000 คูณด้วย12นะครับบวกกับ24,000นะก็ออกมาเป็นลบ12,000ลบ12,000นิวตันนะนะอ๋อแสดงว่ามีการเปลี่ยนนะจากบวกกลายเป็นลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะต้องหาจุดที่ทำให้เกิดโมเมนต์แม็กซ์นะครับเรารู้ความสัมพันธ์ใช่ไหม dm by dx เท่ากับ v นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาว่าโมเมนต์แม็กซิมัมที่ไหนนะครับจากแคลคูลัสเรารู้ว่าลิฟเส้นโค้งนะครับลิฟเส้นโค้งนะครับจับเท่ากับศูนย์เราจะได้จุดคริติคอลพอยต์นะครับคริติคอลพอยต์ก็จะเป็นได้ทั้งค่าแม็กซิมัมมินิมัมแล้วก็จุดดัดโค้งนะเปลี่ยนโค้งนะครับก็คือจุดที่ดิโคพอยต์นะแต่ในที่นี้นะครับเราจับดิฟนะแล้วก็ทำเท่ากับศูนย์นะครับข้อนี้มันจะเป็นค่าสูงสุดนะครับจับดิฟเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นดิฟโมเมนต์นะได้แรงเฉือนใช่ไหมครับตามที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดิฟโมเมนต์ได้แรงเฉือนนะครับนะเพราะนั้นถ้าเราอยากหาค่าสูงสุดของโมเมนต์นะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนก็คือเราหาว่าเฮ้ยตำแหน่งไหนนะที่แรงเฉือนมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับตอนนั้นเราก็บอกว่าที่ v เท่ากับ0เนี่ย x จะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมาหากันนะเท่าที่ v เท่ากับ0นะครับนะ v x จะเป็นเท่าไหร่ครับจากนี้นะเราแก้สมการเราจะได้ x เป็นเท่าไหร่ครับที่ถ้า v เท่ากับ0นะครับจะได้โมเมนต์เป็นจะได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับ px x เป็นเท่าไหร่ถ้า v นั่นก็0นะก็ออกมา x ก็จะเป็น8เมตรเนาะนะครับจากอันนี้นะครับ x จะเป็น8เมตรนะคือตำแหน่งที่แรงเฉือนนะครับเป็น0นะได้ x เท่ากับ8เมตรอ่ะเราเก็บไว้ก่อนนะนะครับคราวนี้เรามาหาโมเมนต์บ้างนะครับคิดสมการโมเมนต์นะฮะก็ summation mo เท่ากับ0ครับสมมุติให้อันนี้เป็นบวกนะครับเราจะได้อะไรได้ลบ 9,000 คูณ3ก่อนนะโทษคูณ xนะครับเทคโมเมนต์ที่จุดนี้นะฮะเทคโมเมนต์ที่จุดที่เราตัดตรงไหนก็เทคโมเมนต์จุดนั้นลบ 9,000 คูณ x นะครับ แล้วก็ลบกับนะเจอโหลดนี้นะฮะรีแอคชั่นก็คือ 24,000 นะครับอ้อบวกขออภัยบวก 24,000 นะครับคูณกับอะไรx ลบ3นะต้องเขียนระยะให้ครบนะครับนะคราวนี้ก็ลบกับ 3,000 นะคูณกับ x ลบ3อันนี้เป็นแรงนะครับแล้วคูณกับ x ลบ3ส่วน2อันนี้เป็นแขนนะฮะลบ m เท่ากับ0 นะพอได้แบบนี้ก็จับนะครับโมเมนต์จะออกมาเท่าไหร่ครับจัดรูปนะตรงนี้จัดรูปนิดนึงนะตรงนี้ไปกระจายกับหลังสองสมบูรณ์มาตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ลบ 1,500 นะครับ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราไปกระจายกำลัง2สมบูรณ์นะครับลบ 9,000 x นะครับบวก 24,000 xนะลบกับเท่า 24,000 คูณ3ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็น 72,000 นะครับตรงนี้ไปกระจายลอง2สมบูรณ์แล้วก็กระจายเท่าหนาพวกเราลองไป
ทำเช็คดูนะฮะสุดท้ายแล้วเราจะได้โมเมนต์ออกมาหลังจากจัดรูปเรียบร้อยนะเราจะได้โมเมนต์ออกมาเป็นลบ 1,500 x กำลัง2นะครับบวกกับ 24,000 x ลบกับ 72,000โทษขออภัยตรงนี้ออกมาเป็น 85,500 ครับโอเคนะครับออกมาได้เท่านี้ได้สมการโมเมนต์มาแล้วสมการโมเมนต์ตัวนี้นะครับนะถ้าเราเข้าใจคณิตศาสตร์เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นเพ้านามิกี2นะครับเพ้านามิกี2ก็เป็นพาราโบลานะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันติดลบนะเพราะฉะนั้นก็เป็นพาราโบลาคว่ำนะครับพาราโบลาคว่ำโอเคนะครับพอเป็นช่วงนี้ปุ๊บเหมือนเดิมนะสิ่งที่เราควรหาเก็บไว้คือที่ x ครับเท่ากับต้นช่วงก็คือ3เมตรที่ x เท่ากับ3เมตรโมเมนต์เป็นเท่าไหร่นะก็แทน x เท่ากับ3ลงไปในสมการนะครับเราจะได้โมเมนต์ออกมาเป็นลบ 27,000 นิวตันเมตรถัดจากนั้นก็ที่ x เท่ากับ12ก็คือช่วงสุดท้ายของเขาตำแหน่งสุดท้ายจะได้โมเมนต์มาเป็นเท่าไหร่ครับโมเมนต์ก็จะออกมาเป็นลบ13,500 นิวตันเมตรนะครับเห็นไหมต่อไปอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือหาว่า m max อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ m max อยู่ที่8ใช่ป่ะแล้วก็ x เท่ากับ8เมตรนะครับตรงนี้หาโมเมนต์ออกมาเราจะได้โมเมนต์แม็กซิมัมที่เป็นบวกนะออกมาเป็น1,500นะครับนิวตันเมตรเขียนไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือช่วงที่2นะครับช่วงที่2เสร็จแล้วนะถ้าเราถอยกลับมาวาดนะช่วงที่2นะครับจะเห็นว่าเอาแรงเฉือนก่อนนะแรงเฉือนเป็นไงครับลบ 3,000 x นะบวกด้วย 24,000 นะครับบวกด้วย 24,000 ค่า x ที่ x เท่ากับ3คือ 15,000 เพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับแรงเฉือนนั้นถูกถีบขึ้นไปเรียบร้อยแล้วจากลบ 9,000 นะฮะถูกถีบด้วยแรงปริยา BY 24,000 นะเพราะฉะนั้นนะครับแรงเฉือนนะครับถูกจากลบ 9,000 ถูกถีบขึ้นไปอยู่นี้ฮะเป็นบวกที่ 15,000 นะครับ 15,000 จากนั้นนะครับเขาเป็นไงฮะนะครับจากนั้นนะเขาก็ถูกถีบลงอย่างสม่ำเสมอเนาะด้วยน้ำหนักกระจายนะครับด้วยแรงกระจายนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนะในทิศทางเอียงลงสม่ำเสมอแบบนี้นะครับเราคำนวณมาแล้วที่ x เท่ากับ12เมตรนี่ได้ลบ12,000นะก็กดตามลงไปอีกลบ12,000ตรงนี้นะครับลบ12,000นะแล้วจุดนี้จุดที่แรงเฉือนเป็น0คือ8เมตรนะครับจุดนี้คือ12เพราะฉะนั้นแรงเฉือนเป็นแบบนี้เป็นกราฟเส้นตรงเอียงลงนะครับกราฟเส้นตรงเอียงลงนะเราตรวจสอบง่ายๆคือเดิมทีตรงนี้ลบ 9,000 อยู่นะถูกแรง BY ถีบขึ้น 24,000 แล้ว 24,000 ลบ 9,000 ได้ 15,000 นะครับนะจากนั้นไปหาพื้นที่นะครับก็คือเอา 3,000 นะพื้นที่ใต้กราฟแรงกระจายพื้นที่ใต้กราฟแรงกระจายก็คือโซนนะพื้นที่ใต้กราฟแรงกระจายหาเท่าไหร่วะตรงนี้นะครับที่มันจะเท่าไหร่นะมันถึงจะทำให้
แรงเฉือนเป็นศูนย์พอดีนะก็ปรากฏว่าได้ที่ระยะ5เมตรถูกไหมนะเอา 3,000 คูณกับ5มันย่อมได้ 15,000 เนาะนะเพราะนั้นระยะตรงเนี้ยที่ทำให้แรงเฉือนนะครับไปบาลานซ์กับยูนิฟอร์มโหลดพอดีนะตรงนี้คือที่ระยะ5เมตรนะ5เมตรบวกกับ3เมตรตรงนี้ก็กลายเป็นที่จุด8เมตรนะครับที่จะทำให้แรงเฉือนมีค่าเป็น0นะครับพอได้แบบนี้นะครับนี่คือกราฟแรงเฉือนช่วงที่2มาดูกราฟ bending moment บ้างนะ bending moment เป็นไงครับเป็นลบ 1,500x กำลัง2บวกกับ 24,000x นะลบกับ 85,500 นะครับที่ x เท่ากับ3ลบ 27,000 ที่ x เท่ากับ12ลบ 13,500 ที่ x เท่ากับ8บวก 1,500 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าโมเมนต์นะที่8เมตรเนี่ยจะเป็นโมเมนต์บวกแม็กซิมัมนะครับเรามาดูกราฟนะแรงเฉือนนะครับจริงๆถ้าเราเข้าใจโมเมนต์บอกว่าเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับเราก็สามารถวาดได้เลยพาราโบลาคว่ำก็ดีนะครับจุดที่12เมตรนะเราหามาที่12นะครับลบ 13,500ลบ 13,500 แสดงว่าน้อยกว่า 27,000 ลงมาแค่นี้นะครับนี่คือช่วงที่2มีช่วงลบอยู่นะครับ ทีนี้ตรงนี้ตรงที่โมเมนต์แม็กซิมัมก็คือที่ตำแหน่งเชียร์มันเป็น0นะก็คือที่8เมตรนะครับที่8เมตรโมเมนต์แม็กซิมัมมันเท่าไหร่ล่ะ15,000นะครับนะอันนี้คือโมเมนต์แม็กซิมัมในส่วนที่เป็นบวกทำอยู่ที่ตำแหน่งตรงกับ8เมตรพอดีนะให้เราสังเกตนะครับว่าสมการโมเมนต์ดับนะถ้าเราดิฟสมการโมเมนต์ดับนะมันควรจะต้องได้สมการแรงเฉือนนะตามความสัมพันธ์นี้ถ้าเราดิฟแล้วมันไม่ได้สมการแรงเฉือนนะครับก็สันนิษฐานว่าตัวเองน่าจะมีการผิดแล้วล่ะนะครับ สำหรับคนที่ดูคณิตศาสตร์แล้วดูไม่ออกว่าเอ๊ะสมการนี้เป็นพาราโบลาหงายความหรือว่าเป็นโค้งอะไรนะครับก็ให้มาดูแนวโน้มจากกราฟแรงเฉือนนะเราบอกว่าดิฟโมเมนต์จะได้แรงเฉือนนะครับเพราะนั้นถ้าดูที่จุดนี้นะโมเมนต์นะครับนะจะเป็นยังไงนะครับนะนิดโมเมนต์ได้แรงเฉือนแสดงว่าค่าของแรงเฉือนก็คือความชันของกราฟ bending moment diagram นะครับพอมาดูที่ตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยแรงเฉือนมีค่าเท่ากับ15,000นะเป็นบวกนะครับแสดงว่าที่จุดเท่ากับ3เมตรเนี่ยนะครับโมเมนต์จะต้องมีความชันเยอะนะก็คือ 15,000 จากนั้นพอขยับมานะครับขยับมาเรื่อยๆนะครับแรงเฉือนยังเป็นบวกอยู่นะก็คือยังเอียงขึ้นแต่ว่าเอียงขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะเพราะว่าแรงเฉือนมันลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็จะเอียงลงเอียงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งที่8เมตรนะครับ V เป็น0แสดงว่าความชันของ bending moment ในกราฟเป็น0นะครับเพราะนั้นแนวโน้มเห็นไหมถ้าเราพิจารณาจากกราฟเส้นตรงที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเราลองลากความชันนะครับตามเส้นนะเราก็จะได้ว่าเอ้ยโมเมนต์มันควรจะต้องเป็นกราฟโค้งแบบนะครับพอถัดจาก8เมตรเป็นยังไงครับถัดจาก8เมตรไปแล้วก็ จะเห็นว่านะ8เมตรนี่คือแรงเฉือนเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นความชันของโมเมนต์ก็ราบเรียบแบบนี้ขนาดแกน x นะครับถัดจากนั้นแรงเฉือนเป็นลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเป็นลบมากก็คือกราฟเอียงลงเอียงลงเอียงลงแล้วก็เอียงลงมากที่สุดแบบนี้ นะครับที่จุด x เท่ากับ12เพราะนั้นกราฟก็จะแนวโน้มก็เป็นคว่ำแบบนี้นะนะครับโอเคนะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยในทั้ง2ช่วงเราก็เลยลากกราฟมาเป็นเส้นโค้งนี้ได้น
นะครับโอเคนะนี่เสร็จแล้วนะ2ช่วงแล้วนะคราวนี้มาดูช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเราจะวาด free body diagram อย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าพวกเรานิ่งๆทำกันจริงๆนะมันจะเร็วกว่านี้นะอันนี้ผมทำไปอธิบายพวกเราไปนะครับแต่ก็ขอให้พวกเราใช้ความหัดทำบ่อยๆนะครับมันก็จะได้เองข้อนี้สามารถตัดจากขวามาซ้ายได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำจากซ้ายไปขวาให้ดูเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัดจากขวามาซ้ายมันจะมีนิดหนึ่งนะที่จะทำให้นักศึกษาสับสนตอนที่ได้สมการมานะเดี๋ยวเราทำด้วยกันก็ได้นะครับอันนี้เราตัดจากซ้ายไปขวาก่อนถ้าตัดจากซ้ายไปขวาในช่วงที่3ก็คือจะได้เซกชันอย่างนี้นะครับนะครับก็คือตัวบล็อกนี้นะตัดตั้งแต่ C ไปจนถึง D นะครับนะก็จะได้รูปในลักษณะนี้นะครับโอเคนะอ่ะมาวาด free body diagram ก่อน รูปนี้นะครับถ้าเราตัดจากซ้ายไปขวาจริงก็รูปนี้ตัดจากซ้ายไปขวาก็ไม่ได้ยากอะไรละเพราะว่าแรงกระจายมันพ้นไปแล้วนะครับมีแรงกระทำ 9,000 นิวตันตรงนี้นะครับมีแรงปฏิกิริยา 24,000 นะครับถึงแรงปฏิกิริยา2ตัวละนี่คือ 16,500 นะครับแรงกระจายแรงกระจายคราวนี้เต็มละเต็มสแปร์ละนะครับเพราะฉะนั้นพอเต็มสแปร์ปุ๊บก็เป็น 27,000 ได้เลยนะครับรูปก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราหาเรียคชั่นเมื่อกี้เห็นแต่ว่ามันยังไปไม่ถึง 4,500 นะครับไปไม่ถึง 4,500 เพราะฉะนั้นถ้าใครวาดมาเต็มคานก็ถือว่าก็จะผิดละตรงนี้ผิด1จุดนะเพราะฉะนั้นระยะใส่เป็นระยะก่อนตรงนี้3เมตรตรงนี้9เมตรนะครับระยะทั้งหมดมาตรงนี้ไม่ใช่12นะไม่ใช่12แล้วก็ไม่ใช่15นะไม่ใช่15เมตรตรงนี้คือ x เมตรเพราะเรายังตัดไปไม่ถึง15เมตรนะครับอันนี้เรายังตัดไม่ถึง15เมตรนะคือ x เมตรใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าตรงนี้ x เมตรตรงนี้คือเท่าไหร่ครับก็คือ xลบ12เห็นนะที่เราชอบผิดคือตัวนี้แหละนะตรงนี้นะครับ x ลบ12และระยะตรงนี้ล่ะจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น x ลบกับเท่าไหร่ครับระยะนี้คือ 4.5 บวกกับ3ก็เป็น 7.5 ก็เป็น x ลบ 7.5 นะครับ x ลบ 7.5 นะใส่แรงเฉือนกับโมเมนต์ลงไปนะครับโอเคนะฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับนะสำหรับรูปนี้จะได้เป็นแบบนี้นะฮะช่วงที่3 เรามาซัมเมชันฟอร์สกันนะครับเราได้มาเป็นลบ 9,000 นะครับบวก 24,000 ลบ 27,000 นะครับ 27,000 นี่ก็คือแรงกระจายนะที่รวมแล้วนะครับบวก 16,500 ลบ v เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แรงเฉือนออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้แก้สมการจะได้ v ออกมาเป็น 4,500 นะครับเป็นบวก4,500 นิวตันนะเป็นบวกนะครับบวกก็แนวโน้มของฐานก็จะเฉือนอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าพอได้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าช่วงที่3เนี่ยแรงเฉือนมีค่าคงที่แล้วนะครับมีค่าคงที่อ่ะมาดูโมเมนต์ก่อนนะครับโมเมนต์เป็นไงอันนี้ก็เป็นลบ 9,000 x นะครับ
นะลบ 9,000x นะเพราะเราเทคโมเมนต์จุดนี้นะครับลบ 9,000x บวกกับ 24,000 คูณด้วยระยะคือ x ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน free body diagram ดีๆเราจะไม่หลงนะฮะ 24,000 นะเทคโมเมนต์จุดนี้นะตรงนี้จุดโกนะครับ x ลบ3แล้วก็อะไรครับลบ 27,000 นะจริงๆตรงนี้คือแรงกระจายนะเราบังเอิญแรงกระจายเต็มช่วงเรียบร้อยแล้วก็คูณ9นะเรา 3,000 คูณ9ก็เป็น 27,000 นะครับแล้วคูณด้วยแขนแขนเท่านี้เป็น x ลบ 7.5 นะครับ x ลบ 7.5 แล้วก็มาบวกกับ 16,500 นะครับคูณด้วยระยะคือ x ลบ12นะ x ลบ12นะแล้วก็ลบ m เท่ากับ0จะเห็นว่านะตรงนี้ก็จะมีการกระจายเท่านามนะครับตรงนี้ให้ระวังนะดับเบิลเช็คด้วยก็ดีนะคิด2ครั้งนะดับเบิลเช็คนะคิด2ทีเพราะบางทีกระจายเท่านามผิดนะครับครับผมแนะนำว่าให้นักศึกษาทำโดยละเอียดแบบนี้นะครับการได้มาซึ่งสมการคุณก็จะตรวจสอบได้แล้วก็จะเช็คได้นะครับแล้ววิธีกราฟิกเอามาใช้เพื่อในการตรวจคำตอบเท่านั้นนะครับอย่าเอามาเขียนสมการนะเพราะว่าคุณจะผิดง่ายนะครับนะไม่คุ้มไม่คุ้มกันนะครับอันดับที่1ถ้าไปทำวิธีนั้นเนี่ยฟรีบอดี้ไดแกรมคุณจะไม่มีไม่มีปุ๊บคุณก็จะได้คะแนนพาร์ทนั้นจะไม่มีไปตรงนี้ผ่องหลังจากที่เรากระจายพวกนามเรียบร้อยแล้วให้พวกเราไปกระจายเองนะครับไปลองกระจายเองจะออกมาโมเมนต์เป็น 4,500x ลบ 67,500 นะครับจะได้คำตอบเป็นนี้นะครับเพราะงี้เป็นไงครับเป็นกราฟอะไรกราฟเส้นตรงนะนะความชันเป็นบวกก็จะเอียงขึ้นครับอันนี้เราตัดจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายๆแบบนี้คำนวณไว้ x เท่ากับ12เมตร m เท่าไหร่นะที่ x เท่ากับ12เมตรได้ m มาเป็นลบ 13,500 นะครับนิวตันเมตรนะตรงกับสมการของช่วงที่แล้วเห็นไหมออกมาได้ตรงกันนะเพราะว่ามันไม่มีจุดเปลี่ยนกระทันหันนะคือไม่มีโมเมนต์ที่เปลี่ยนกระทันหันต่อไปที่ x เท่ากับปลายสุดนะก็คือ15เมตรนะครับเราลองเช็คดูว่าที่ปลายสุดมันต้อง0นะถ้ามันไม่0ก็แสดงว่าผิดนะครับนะ m จะเป็น0เพราะว่ามันเป็นจุด free end ละนะครับไม่มี apply moment เข้ามาเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นต้องจบที่0นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้โอเคมันลงศูนย์ก็แสดงว่าถูกแล้วนะครับในตรงนี้โมเมนต์ติดลบก็เป็นโมเมนต์หน้าบึ้งได้ครบทุกช่วงแล้วนะครับกลับมาพอดกราฟนะครับเป็นไงครับแรงเฉือน 4,500 นะเป็นบวกนะครับถ้ามาดูตรงนี้นะย้อนกลับมาดูเรียกชันเรียกชัน 4y นั่นแหละ 16,500 ตรงนี้นะครับลงมา 10,000 ลบ 12,000 ถูก 4y ถีบกลับขึ้นไปนะครับ 16,500 ถูกมันถีบกลับขึ้นไปนะเพราะนั้นก็ถีบกลับขึ้นไป 16,500 หักไป 12,000 ก็เหลือ 4,500 ก็ 4,500 นี้นะครับ 4,500 นิวตันนะมาจบตรงนี้นะครับที่สุดท้ายคือที่15เมตรนะครับนะก็ถูกแรง 4,500 กดกลับมานะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ตรงนี้นะครับคือที่12เมตรนะนิดโมเมนต์นะได้แรงเฉือนเพราะฉะนั้นแรงเฉือนพอมีค่าคงที่ก็แสดงว่าความชันของมินิโมเมนต์ในแกรมในช่วงนี้มีค่าคงที่ก็จะเอียงขึ้นไปนะครับนะ
เอาพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนนะ 4,500 คูณกับ3นะครับ 4,500 คูณกับ3คูณ3นะก็ได้ 13,500 นะครับ 13,500 ที่เป็นบวกเพราะว่าพื้นที่อยู่ฝั่งบวกนะครับนะพื้นที่ใต้กราฟจากอันนี้นะเราจะได้ว่า DM นะเท่ากับ integrate VDX เพราะฉะนั้นนี้ integrate มาได้เดลต้า M อันนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนนะฮะพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนคือ 4,500 คูณ3นะก็ 13,500 เป็นบวกนะครับนะก็คืออันนี้ก็คือ M2 ลบ M1 เท่ากับบวก 13,500 ครับนะแต่ M1 เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือเท่าไหร่ลบ 13,500เพราะนั้น M2 ย่อมเป็น0นะนะครับก็กลับมาจบที่0พอดีนะเพราะว่ามันเป็นพินซัพพอร์ตนะเป็นฮิตเป็นฟรีเอ็นนะเป็นฟรีเอ็นพอเป็นฟรีเอ็นตุ๊บก็จุดนั้นก็โมเมนต์เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ละนะครับได้เชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำจากขวามาซ้ายให้ดูในช่วงหลังนะฮะดูว่าพวกเราเนี่ยทำได้แล้วพวกเราที่ชอบเมากันนะทุกปีจะมีเมาแบบนี้นะมาแบบนี้มาทุกปีอ่ะสำหรับตัดจากซ้ายไปขวานี้เข้าใจนะฮะเคลียร์นะครับคราวนี้เรามาดูตัดจากขวามาซ้ายนะครับเอาช่วงสุดท้ายนะตัดจากขวามาซ้ายช่วงสุดท้ายนะครับถ้าตัดจากขวามาซ้ายช่วงสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะก็แสดงว่าเรากำลังคิดกล่องตัดขยับมาตัดมาอย่างนี้นะฮะซึ่งก็จริงๆก็ดูดีไว้ง่ายดีนะจะตัดมาทางนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดจากขวามาซ้ายนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมก็จะง่ายกว่ารูปนี้เยอะเลยนะโอเคก็ตัดจากขวามาซ้ายนะผมแนะนำว่านะถ้าตัดจากขวามาซ้ายมันไม่ใช่ x แล้วนะนะคือมันวิ่งจากฝั่งนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่ x แล้วนะถ้าไปใส่เป็น x นะครับเดี๋ยวพวกเราจะงงก็ผมให้เป็น s แล้วกันนะครับมากกว่าเท่ากับ0นะแต่น้อยกว่า3นะครับ s คือวิ่งจากขวามาซ้ายนะครับวิ่งไปทางซ้ายนะครับ free body diagram เป็นอย่างไร free body diagram ที่เราเห็นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ4,500 นิวตันจุดหนึ่งที่นักศึกษาชอบผิดก็คือเขียนไซเวนชันของแรงเฉือนผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดจากขวามาซ้ายก็ต้องปิดขวามองซ้ายนะครับจะได้แรงเฉือนเป็นแบบนี้โมเมนต์เป็นแบบนี้นะครับเห็นนะระยะที่ตัดคือ S จุดนี้นะครับ S นะครับอ่ะเรามาคิดซัมเมชัน FYsummation fy น่าจะ0นะเราได้ว่าอะไรครับเราได้ว่าหมุนให้ขึ้นบวกเราจะได้ว่า v นะครับลบ 4,500 เท่ากับ0สรุปออกมาได้ v เท่ากับ 4,500 อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะตรงโดยมากแรงเฉือนพวกเราไม่ค่อยพลาดได้ v เท่ากับ 4,500 ตรงกันเนาะตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะตรงกันเป๊ะเลยนะไม่มีปัญหามาดูโมเมนต์ดีกว่านะครับโมเมนต์นะให้ทางนี้บวกก็ได้ M เนาะบวกกับใช่ไหม 4,500 S เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้โมเมนต์ออกมาเป็นลบ 4,500 Sเอาละยังไงวะเนี่ยพอลบ 4,500S ปุ๊บนะนะครับพวกเราก็บอกอ้าวอาจารย์สอนเว้ยความชันติดลบความชันติดลบ
กราฟต้องเอียงลงนี่หว่าถูกไหมความชันติดลบกราฟเอียงลงนะนะเป็นไงฮะพวกเราก็เลยเอารูปเมื่อกี้นี้นะขอแรงเฉือนไม่มีปัญหานะเอาโมเมนต์แล้วกันนะนะครับโมเมนต์เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือ3เมตรนะครับตรงนี้8ตรงนี้12ตรงนี้คือ15ตัวจบนะครับเบนดิ้งโมเมนต์เมื่อกี้เราวาดมาอันนี้เราตัดจากซ้ายไปขวาธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับเราล่างถึงนี้อ้าวเราเจอสมการนี้เป็นไงครับเนี่ยเฮ้ยนะอาจารย์เคยสอนมาบอกว่าสมสิทธ์นะอันนี้กราฟสมการเส้นตรงนี่ว่านะเอียงลงพวกเราก็เอียงลงไงปุ๊บเรียบร้อยนะครับถูกไหมครับเนี่ยอย่างนี้กราฟเอียงลงนะอันนี้คือตัดจากขวาไปซ้ายนะพวกตัดจากขวาไปซ้ายนะฮะแต่ลมปานยังไม่แข็งแกร่งนะฮะยังเป็นมือใหม่นะแต่ว่าตัดจากขวามาซ้ายนะครับเจออย่างนี้นะฮะก็ลมปานแตกสั้นเรียบร้อยนะฮะถ้าตอบแบบนี้ก็เน่าฮะผิดนะครับอ่ะมาดูแกนกันนะแกนนี้เป็นแกนนี้ S มันวิ่งจากขวามาซ้ายนะครับคือแกนโมเมนต์ใช่ไหมนะครับนะความชันที่เป็นบวกความชันที่เป็นบวกคือยังไงครับความชันที่เป็นบวกนะของแกนที่กัดอย่างนี้แสดงว่าถ้า S เพิ่ม M เพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นความชันที่เป็นบวกคือวิ่งอย่างนี้นะครับนี่คือความชันที่เป็นบวกนะจะเห็นไหมว่ามันสวนทางกับกรณีที่เราตั้งแกนแบบปกติอย่างนี้ความชันที่เป็นบวกจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเอา S กับทางมาทางนี้นะครับจากขวามาซ้ายนะความชันที่เป็นบวกต้องเอียงขึ้นนะเขาก็เอียงขึ้นก็ถูกแล้วนะแต่เอียงขึ้นจากขวามาซ้ายนะครับแต่พวกเราเนี่ยก็จะไปชินนะเราตัดจากขวามาซ้ายแต่ว่าไปชินจากซ้ายมาขวานะครับไปเจอตรงนี้ติดลบปุ๊บก็เลยวาดผิดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นลบเนี่ยแสดงว่าไงฮะกราฟต้องเอียงลงก็คือก็เอียงลงก็ต้องเอียงลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เข้าใจก็จะเอียงลงถูกนะก็จะจบก็จะได้รูปเดียวกันนะครับมีแม้อีกทางหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าโอเคสมมุติถ้าคุณตัดจากขวามาซ้ายก็ได้นะครับแต่ว่านะให้เรารู้ไว้ว่าเฮ้ย S เนี่ยมันคืออะไรนะ S นี่มันคืออะไรถ้าเราตัดจากขวามาซ้ายคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า S เนี่ยมันคืออะไรทางยาวมาตรงนี้ถ้าเรา X วิ่งนี้เนาะนะครับ X วิ่งไปทางนี้วิ่งจากซ้ายไปขวาทั้งหมดมันคือ L นะครับ S วิ่งไปอย่างนี้วิ่งจากขวามาซ้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหา Xที่ตำแหน่งที่ S ใดๆมันคืออะไรครับมันก็คือ X มันก็เท่ากับ L ลบ S เนาะนะครับ L ลบ S นะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือคุณไปเปลี่ยนสมการให้มันเป็น X ซะนะตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรเอา L คือ15ลบ S นะ นะครับS ออกโทษl ลบ x นะ s เราเปลี่ยน s เป็น x เนาะนะครับก็เป็น15ลบ x นะครับ15ลบ x นะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเปลี่ยน s เป็น15ลบ x แล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับก็เป็น 4,500x นะลบ 4,500 คูณกับ15เป็นเท่าไหร่
นะก็ออกมาลบ 67,500 นะครับก็จะได้สมการออกมาตรงกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดจากขวามาซ้ายนะถ้าตัดจากขวามาซ้ายให้ระวังโคดิเนตให้ดีนะฮะนะครับถ้าได้คำตอบมาแล้วนะให้สังวรไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ x นะเว้ยนะมันมาจากขวามาซ้ายนะนะครับถ้าเป็น x นะครับนะคนไหนที่เคยทำมานะครับนะก็นะก็จะมีกราฟขี้เหร่แบบนี้นะฮะปึ้งนะฮะนี่คือพวกลมปานแตกสั้นนะก็คือเรียกว่าทำผิดนะฮะนะครับนะโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับยาวนานหน่อยเพราะว่ามัน3ช่วงนะครับข้อนี้ยาวนานหน่อยเพราะว่า3ช่วงนะครับแล้วก็ผมจริงๆแล้วข้อนี้นะถ้าให้ทำเป็นข้อสอบนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับข้อสอบเก่าเนี่ยนะครับจริงๆก็ทำทันนะมีคนทำทันปีที่แล้วมีคนทำทันเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งอธิบายรายละเอียดแบบนี้นะครับทำเอาก็เสร็จอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะนะครับสำหรับข้อนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อน